INN ร่วมด้วยช่วยกันครับในส่วนของตัวเมืองและการช่วยเหลือประชาชนนะฮะวันนี้ครับเราไปพูดคุยนะประเด็นนี้ครับกับทางด้านท่านนายอำเภอเมืองเพชรบุรีครับคุณธนพัฒน์ณระนองสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับท่านนายอำเภอครับครับผมครับล่าสุดนะฮะสถานการณ์น้ำท่วมที่เพชรบุรีณเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับอ๋อก็น้ำมวลน้ำที่มาที่ปล่อยมานะครับก็มาถึงอำเภอเมืองเพชรบุรีเมื่อตอนเช้าเนี่ยครับครับก็แต่ยังไม่ข้ามตลิ่งนะครับก็เพียงแต่ว่ามุดท่อแล้วก็รุ่นต่างๆก็เข้ามาตลาดชุมชนนะฮะครับแต่ก็ท่วมไม่เท่าไหร่ครับทางชนประธานแล้วก็เทศบาลเมืองก็ได้ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้อีกไม่กี่ชั่วโมงคงแห้งครับครับนะครับผมก็วันนี้น่าจะไม่มีอะไรส่วนที่อื่นๆก็จะมีพวกลุ่มต่ำของอำเภอเมืองก็คือที่บ้านกลุ่มนะครับก็จะไปดูอยู่นะครับว่าจะมีรถตลิ่งมานะครับครับนะฮะตอนนี้เองถ้าพูดถึงจุดเสี่ยงนะฮะที่น่าเป็นห่วงในของตัวเมืองเนี่ยเรามีจุดไหนน่าเป็นห่วงไหมครับท่านครับตอนนี้ยังไม่มีครับก็สูบน้ำออกอย่างเดียวครับยังนะฮะไม่ท่วมครับแค่มันล้นท่อระบายน้ำมาเท่านั้นเองครับอ๋อมาการแค่ในส่วนของท่อระบายน้ำนะฮะ บางช่วงบางจุดยังไม่ล้นตลิ่งเลยครับนะที่เรากั้นกระสอบทรายไว้ยังไม่ข้ามเลยยังถือว่าเพียงแต่ว่าแค่ล้นท่อมาครับครับนะฮะตอนนี้ก็การเตรียมพร้อมรับมือประชาชนในพื้นที่มีการติดตามยังไงบ้างครับท่านครับครับท่านนายอำเภอครับครับประชาชนในพื้นที่มีความตระหนกตกใจไหมครับท่านครับไม่มีครับส่วนใหญ่จะเป็นความเดือดร้อนน้ำเอ่อมาแค่นั้นเองตอนนี้ทางเทศบาลเมืองกระทรวงประชาก็ตั้งเครื่องสูบน้ำมาก็น่าจะไม่เย็นนี้ก็กล้าจะแห้งครับมีทางผู้ใหญ่ตั้งที่เขาไปช่วยที่เชียงรายก็มาช่วยสูบน้ำด้วยแล้วกระทรวงประชาอะไรก็ร่วมกำลังมากันครับครับตอนนี้ถ้าพูดถึงการป้องกันในพื้นที่เรามีการวางแผนยังไงบ้างท่านครับนอกจากเรื่องของการเตรียมก่อเครื่องสูบน้ำท่านครับก็มีกำลังคนทั้งวันนี้ก็มณฑลทหารบกที่15ก็ทั้งคนปีสุรินทร์เหลืองก็นำกำลังคนกองทัพบกมาช่วยนะครับอสกรมการปกครองเราก็มีกำลังคนมาช่วยในเรื่องการที่ตั้งจุดที่น้ำไหลเข้ามาที่ชาวบ้านเขาคิดว่าเอาอยู่ก็เพราะว่าไม่เอาไม่อยู่ก็ทางคนไอ้กำลังพลก็ช่วยกันขนย้ายสิ่งของครับแล้วก็เอากระสอบทรายมาช่วยเพิ่มขึ้นแล้วก็สูบน้ำออกก็บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในระดับหนึ่งนะครับครับในส่วนของข่าวที่ออกมาจากกรมอุตุที่บอกว่าจะมีฝนตกนะฮะในช่วงวันที่23ถึง27สิงหาคมในส่วนของทางจังหวัดเองมีการเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างครับท่านครับก็ทางจังหวัดจะประชุมศูนย์ประชาการทุกที่มีเหตุการณ์นะครับแจกจ่ายอำเภอช่วยของกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นช่วยกันระดมกำลังนะฮะลอยรั่วต่างๆครับไหลลงแม่น้ำเพชรแล้วก็ถึงบ้านแหลมด้วยแหละครับที่จะบรรเทาความเยียวยาได้ต้องรอน้ำรั่วถึงบ้านแหลมด้วยครับตอนนี้เองทางผู้ว่าเองได้มีการนะฮะเน้นย้ำอะไรกับทางนายอำเภอไหมฮะไม่ฮะท่านครับก็ให้ทางอำเภอช่วยไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแล้วก็มีจุดที่ไหนที่จุดเสี่ยงก็ไปช่วยครับนายอำเภอก็ลงไปพื้นที่ไปช่วยพื้นที่ที่มีกำลังคนรออยู่ก็ไปช่วยกันครับตรงไหนที่เขาเอาไม่อยู่นะฮะเอาละครับสุดท้ายนี่ครับเห็นว่าจะลงพื้นที่กับทางด้านผู้ว่าด้วยใช่ไหมครับท่านครับนะฮะนะตอนนี้เห็นว่าจะลงพื้นที่กับทางท่านผู้ว่าด้วยใช่ไหมครับกำลังลงไปทุกที่ครับที่ให้กำลังใจได้ครับครับนะฮะตอนนี้เองมีอะไรจะฝากไปยังประชาชนไหมฮะแล้วก็ประชาชนทั้งในพื้นที่เองก็ดีแล้วก็ทางประชาชนนะฮะที่ติดตามข่าวสารของจังหวัดเพชรบุรีนะฮะท่านครับก็ประชาชนเขาก็เข้าใจแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องมรสุมนะครับก็ต้อง
ต้องเขาเรียกว่าชีวิตอยู่ริมแม่น้ำก็คงเข้าใจครับส่วนใหญ่ที่เกิดประสบปัญหาเนี่ยคือริมแม่น้ำเพชรบุรีครับนะครับนะฮะก็ตอนนี้เองภาพรวมยังไม่ท่วมมากนะฮะเพราะว่ามีการรับมือไว้เป็นอย่างดีนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านในอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับคุณธนพัฒน์นะฮะณละนองนะINN ร่วมด้วยช่วยกัน